ซลที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กนะคะก็วันนี้มาดูว่าตลาดเป็นยังไงตรงนี้แล้วที่ไทยจะส่งออกไปให้อเมริกาได้บ้างไหมอย่างเช่นพวกผลไม้แล้วก็พวกผักนะคะส่วนนะคะก็ดูกันว่าตลาดเป็นยังไงก็จะมีสินค้าจากต่างประเทศมากมายนะคะอันนี้เป็นพวกผักอันนี้จะขายส่งนะคะในจำนวนที่มากก็คือถ้าเรายิ่งซื้อมากเงี้ยราคาก็จะยิ่งถูกลงนะคะตอนนี้ฝนค่อนข้างตกตอนนี้ฝนค่อนข้างตกแล้วเราก็กำลังจะเปลี่ยนไปตรงบล็อกนึงนะคะซึ่งสภาพไม่ดีแล้วตอนนี้นกเยอะมากน่ากลัวจะมาดูพวกอันนี้คือตรงอย่างเงี้ยคือมันคือคนละบริษัทกันวอเตอร์เมลอนเนี่ยวอเตอร์เมลอนอิสฟอร์มโกเตมาลาYou looking for something in particular? No, it's okay. Thank you very much. Can I? Okay.อันนี้เป็นห้องเย็นOmar Simida.
Can I have it? Of course. I'm cutting it for you. Thank you. El Lobo, I am. Yeah. President. Mm. El Presidente. You like it? It's very good, right? Mm. Young man. Ignacio. Very good. I don't know, like, it's like some seeds, right? Yeah, it's a seed you can eat. Really? Yes, oh yeah. Good. Yes, you can eat them, you can chew them and eat them, swallow them. Thank you, it's good. Yes, จะมองเพชรเข้าไปอ่ะอร่อยดีมันหวานอ่ะแต่ว่าคล้ายๆมังแก้วมังกรอร่อยดีมีเม็ดด้วยก็ตะกี้เราดูกันไปแล้วว่าตลาดเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราจะมาว่าระบบมันเป็นยังไงอ่ะก็คือเราไปติดต่อคนที่ขายจิ๋วคือจะอยู่ในซุ้มนะคะจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้ก็เข้าไปถามเขาว่าเนี่ยราคาเท่าไหร่ขายยังไงแล้วเราก็จะแบบเหมือนกับว่าเอารถพักมาเองรถมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมาขนของแล้วเราก็เอาเข้าหลังจากการที่ทำการซื้อจ่ายทางเสร็จก็คือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นเมมเบอร์ของ Punch Point Market ก็ได้เพราะว่าถ้าเราเป็นเมมเบอร์อะไรเงี้ยจะทำการเดียวแบบว่าลดราคาอะไรเงี้ยได้ดีกว่าที่จะแบบมีล็อกอินเข้ามานะคะแล้วก็สินค้าจากไทยนะคะสรุปก็คือมันแอบยากนิดในการเอ็กซ์พอร์ตมาที่เพราะว่าระยะทางมันไกลนะคะมันจะไม่ส่งเลยที่แต่ว่าก็มีบางอย่างที่มาจากเมืองไทยนะอย่างเช่นโคโคนัทอย่างนี้ที่อาจจะแบบมีรถอันนี้เป็นมาส่งอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอิมพอร์ตมาจากที่ใกล้ๆ